สวัสดีครับผมมอพวกผมนะว่าสันโชนะผมวันนี้ผมถือว่ามีมินิโปรเจกต์มาต่อยอดกับโปรเจกต์อันก่อนนะผมซึ่งโปรเจกต์อันก่อนผมก็จะเป็นตัวไจโรนะผมเป็น GY521 ครับตัวนี้ผมก็เหมือนเดิมนะผมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือจะเป็นตัวเซอร์โวนะผมในการควบคุมแกน XYZ นะผมแต่ตัวนี้หลักๆก็จะเป็นแกนที่ใช้งานนะจะเป็นพวกแกน XY นะผมซึ่งแกน XY ก็มีผลอย่างมากนะผมในการปรับความสมดุลของตัวฐานบางอย่างครับที่เราจะใช้งานครับตัวนี้ก็หลักๆการต่อก็ไม่มีอะไรครับการต่อก็ต่อแบบปกติเลยการต่อก็จะมีไฟบวกไฟลบทั่วไปนะผมแล้วก็จะมีการอ่านค่าผ่านเซียร์พอร์ตนะผมคือที่เราเรียกกันที่เรารู้จักกันว่าเป็น SCL กับ SDA นะผมตัวนี้ที่จะอ่านค่านะซึ่งการอ่านนี่ก็จะมีตัวสมการนะที่เราจะมาคำนวณในการหักล้างระหว่างแกน x บวก x ลบแล้วก็ y บวก y ลบนะผมเพื่อที่จะมาเจนออกมาเป็นมุมของตัวเซอร์โวของเรานะครับโอเคอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันเลยนะครับนะครับตัวโปรแกรมก็หลักๆครับสิ่งนี้ก็จะต่างจากอันเดิมก็จะเป็นตัวไลบรารีนะผมเราจะมีการเพิ่มไลบรารีเข้ามานะการใส่ไลบรารีเนี่ยคือมีข้อดีครับมีข้อดีคือมันจะเพิ่มไอ้หมายว่ามันจะลดตัวคำสั่งของตัวโปรแกรมมันน้อยลงนะครับผมจากนั้นก็อะไรเราสามารถเรียกใช้ได้หมดเลยเป็นฟังก์ชันเราเลือกใช้ฟังก์ชันของตัวนะครับตัวเซนเซอร์แล้วก็สามารถเรียกใช้ได้ครับผมคือการข้อดีของตัวไลบรารีทําคือลดตัวโปรแกรมให้มันน้อยลงครับโอเคส่วนการแอดไลบรารีนะผมเราก็ทําการครับง่ายๆนะผมการ copy ไลบรารีไปนะผมแล้วก็ไปวางที่เว็บเบราว์เซอร์สักอันนึงก็ได้ครับวางไว้แล้วก็ครับแล้วก็วางเตอร์ครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว GitHub นะครับแล้วก็เนี้ยโหลดเวลาโหลดแล้วก็โหลดเป็น zip ออกมาพอโหลดเสร็จปุ๊บทำไงต่อก็ทำการไปที่ sketch แล้วก็ไปที่ include library นะครับผมแล้วก็กด add zip library ครับผมแล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดครับไฟล์ไหนแล้วก็กด add file นั่นเลยครับเนี่ยไฟล์ต้องกด add เลยครับแต่ผมมีอยู่แล้วผมไม่ต้องครับโอเคแล้วก็จะมีไลบรารีตัวเซอร์โวซึ่งตัวเซอร์โวในไลบรารีแล้วมันจะไปเติมมายุ่งเลยมันเป็นไลบรารีที่ให้มากับตัวโปรแกรมอยู่แล้วครับ default อยู่แล้วครับครับผมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันของตัวเซอร์โวนะผมแล้วก็มีการกำหนดเซอร์โวเป็นขา9นะครับส่วนตัวเรียกเป็นตัวฟังก์ชันที่มาจากตัวไลบรารีที่เลือกใช้นะครับเป็น CPU 6050นะครับหรือเป็นของตัวเซนเซอร์ที่มีชื่อว่า GY521 นะครับผมตัวนี้ก็มีการประกาศครับโปรแกรมครับ XYZครับผมOkay. ส่วนที่ผมก็ขอพูดด้วยไว้นะผมเพราะจากคลิปแล้วผมก็อธิบายไปแล้วครับก็การกำหนดนะเซอร์โวนะครับให้เป็นฟังก์ชันของตัวเซอร์โวที่จะใช้ในการเคลื่อนที่ของเซอร์โวตำแหน่งเซอร์โวนี่ครับขาที่ใช้โอเคส่วนตัวนี้คำสั่งดีเลย์เพื่อที่จะดีเลย์เพื่อจะเป็น default ในการเข้าสู่ฟังก์ชันลูปเข้าสู่ในตัวลูปเองนะครับโอเคหลักๆตัวนี้สำคัญในส่วนลูปก็จะมีการกำหนดเซนเซอร์ของตัว guest motion นะ6นะผมซึ่งตัวนี้จะเป็นนะครับเป็นค่าที่ดึงออกมาจากตัวไลบรารีนะครับผมไลบรารีตัวนี้ครับผมกำหนดค่าเซนเซอร์ประเภทซึ่งจะกำหนดไปด้วยแกนต่างๆที่เรากำหนดเราจะมีแกน x แกน y แกน z แล้วก็จะมี g x g y g z นะครับผมแล้วก็ทำการกำหนด a x นะครับคือเราสนใจแค่แกน x ครับผมคือเซอร์โวของเราเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวนะผมลองใจแกน x แล้วก็กำหนดทำการแมป ax แต่ถ้าผมจะทำการกำหนด ay เนี่ยผมก็ทำการนะครับเพิ่มไปแล้วก็ทำการแมป ay ผมก็กำหนดค่า ay ไปในกรณีที่เป็นเซอร์โว2ตัวหรือเป็น2แกนนะผมลักษณะอย่างนี้ครับผมง่ายๆครับถ้าเป็น z แล้วก็นี่ไปครับแต่ z มันจะมองยากนี่ครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ทำการกำหนดแมปให้ค่าที่เราแมปมานะครับผมมาแทนตัวแปรของเป็นค่าตัวแปรที่จะมาแทนในค่าของตัวองศาของตัวเซอร์โวนะผมคือการแมปหมายถึงว่าการเอาทุกค่าที่มีการแอดจัดที่อยู่ในตัวสมการพวกนี้เอามาแมปเข้ากับตัวค่าตัวนี้กับแล้วก็ทำการรันค่าตัวนี้ออกมาว่ามันอยู่ในกี่องศาการเปลี่ยนแปลงคือจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวเซนเซอร์นะผมเปลี่ยนแปลงค่าตัว AX ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของมุมกับผมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ดีเลย์หน่อยนึง
แล้วก็บนหูไปเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับโอเคครับการต่อก็ต่อประมาณนี้ครับไม่ยุ่งยากครับผมตัวเซอร์โวก็ใช้ขาก้าวนะผมก็จะต่อไฟบวกไฟลบครับไฟลบก็ไฟยานครับผมก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีผมจะขึ้นวงจรมาให้ดูว่าต่อยังไงโอเคแล้วก็ขาก้าวนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะนี่ออกมาแล้วครับครับผมประมาณนี้จากนั้นก็ทำการอัพโหลดโปรแกรมไปเลยครับเรียบร้อยอัพโหลดโปรแกรมเรียบร้อยเอาโปรแกรมเสร็จนะครับผมเราก็มาสังเกตที่ตัวแองเกอร์ตัวมุมของตัวเซอร์โวนะผมเนี่ยสังเกตครับเนี่ยผมจะเอียงสังเกตเซอร์โวจะเอียงตามนะผมซึ่งตัวนี้ค่าสำคัญในการแมปนะผมคือผมจะแมปจากตัวโปรแกรมคือเราจะสังเกตว่ามันจะมี180องศาคือตัวมุมของตัวเซอร์โวครับซึ่งเซอร์โวตัวนี้มันมีทิศทางในการหมุนคือ0ถึง180องศาครับซึ่งมันไม่สามารถหมุนเกินนั้นได้นะครับผมแต่ถ้าเราจะใช้กับมุมอย่างอื่นนะเช่นพวกไอ้สเต็ปมอเตอร์นะมันสามารถหมุนได้360องศาเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ครับผมเนี่ยเอียงกึบกึบลักษณะอย่างนี ซึ่งเราสามารถคาลิเบตของตัวมุมได้นะเพราะว่าใจมันละเอียดมากมาแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะปรับแล้วก็คาลิเบตครับลองดูเอียงตามอย่างเงี้ยจะเนี้ยดูง่ายหน่อยซึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับผมเราปรับความละเอียดของค่าได้นะครับผมขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าเราจะคาลิเบตค่าเป็นยังไงครับเป็นตัวอย่างนะผมเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปผมอาจจะเอาไปประยุกต์ในการทำเป็นพวกโต๊ะบาลานซ์นะผมในการขยับแล้วก็มันสามารถปรับการบาลานซ์ตัวเองนะผมเพื่อที่จะหักล้างเช่นเราเอียง60เงี้ยมันก็ต้องลบ60ออกแล้วก็บวก60มาเพิ่มครับเพื่อที่จะหักล้างให้มันเกิดการบาลานซ์กันอยู่ตลอดเวลานะครับประมาณนี้ครับก็โปรเจกต์ต่างๆเลยสามารถนำไปต่อยอดได้บ้างหลายๆอย่างนะขึ้นอยู่กับความต้องการของรูปแบบนะว่าจะออกแบบในเรื่องของอะไรครับเรื่องของรูปบอร์ดเรื่องของโต๊ะอะไรก็แต่ครับแกน x y มีนี่แกน x นะครับโอเคครับ